เรามีนัดหมายกับทาง SJWD นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ผ่านพ้นการควบรวมมาอย่างน่าสนใจแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของเป้าหมายการดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยในธุรกิจโลจิสติกคุณสุภชัยก็น่าจะสร้างสีสันให้กับวงการให้กับอุตสาหกรรมเนี่ยได้ไม่น้อยนะครับก็สำหรับการควบรวมในครั้งนี้ว่าในแง่ของการซินเนอร์จี้ระหว่างตัวของSCG เดิมนะครับที่เป็นลูกของปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็เกี่ยวข้องกับโลจิสติกแล้วก็มารวมกับตัวของ JWD เนี่ยมันจะสร้างแวลูสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรนั่นเองนะครับก็ในเชิงของโครงสร้างครับทางธุรกิจนะครับที่เราจะได้สอบถามกันในวันนี้เป้าหมายการดำเนินการ positioning คือวางตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าดูในตลาดปัจจุบันเนี่ยถ้าเจ้าใหญ่ๆนะแล้วอยู่ในตลาดด้วยก็จะมีอย่าง Curry Express ถูกไหมครับซึ่งตลาดของ Curry เนี่ยนะฮะก็เป็นแบบหนึ่ง SJWD จะเป็นตลาดแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าติดตามเลยทีเดียวนะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณชาวนินทร์บัณฑิตกฤษดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท SCGJWD Logistics จำกัดมหาชนหรือว่า SJWD นะครับสวัสดีครับคุณชาวนินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุรพาครับครับสวัสดีครับครับคุณชาวนินทร์เอาอย่างนี้ก่อนความคืบหน้าของขั้นตอนการควบรวมระหว่าง JWD กับ SCG Logistics ขณะนี้จบสิ้นลงแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหรือยังคือตอนนี้เราควบรวมในส่วนของตัวบริษัทเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ticker change ในตลาดหลักทรัพย์ก็เริ่มใช้เป็น SJWD ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เหลือกระบวนการแค่กระบวนการทางกฎหมายในแง่ของตัว entire business transfer นะครับซึ่งก็คงจะทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมนะครับแต่วันนี้ก็ officially ก็คือ 100% รวมกันเรียบร้อยแล้วครับตรงนั้นก็เป็นแค่เหมือนกับเป็น tax purpose เฉยๆครับในขณะที่รอตัว EBT ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็คือธุรกิจใหม่นี่สามารถที่จะดำเนินกิจการได้ในทันทีใช่มั้ยฮะขออภัยหมายถึงบริษัทใหม่เนี้ยใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับโอเคภาพของ SJWD มันแตกต่างไปอย่างไรจาก JWD ในอดีตคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าทางฝั่ง SCG Logistics เดิมเนี่ยนะครับก็ทำอุตสาหกรรมที่ไม่ทับซ้อนกับ JWD นะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางกลุ่มบริษัทแม่ก็คือ SCC นะครับก็ในส่วนของตัวอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลแพคเกจจิ้งนะครับในส่วนของตัว Agriculture Construction Materialอีกอย่างหนึ่งที่เสริมศักยภาพในแง่ของการควบรวมกันเนี่ยก็คือว่าการเติบโตในภูมิภาคนะครับเนื่องจากว่าทาง SCG Logistics เนี่ยมีรายได้จากภูมิภาคอยู่ประมาณสักเกือบ 4,000 ล้านนะครับจากรายได้ที่เรารวมกันทั้งหมดวันนี้นะครับสิ้นปีนี้น่าจะประมาณสักเกือบ 30,000 ล้านนะครับก็คิดเป็น 20% นะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้SCG JWD Logistics เนี่ยสามารถที่จะขยายในแง่ของตัวภูมิภาคในส่วนของตัวอาเซียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับคือนอกเหนือจากลายก็ถ้าพูดให้ง่ายคือเป็นลายผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มันมีกว้างขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะสร้างซินเนอร์จี้ร่วมกับตัวของ JWD อย่างไรครับคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวความสามารถในการแข่งขันในการที่เราสามารถที่จะรวบรวมกันได้เนี่ยมันก็เราจะเน้นในแง่ของการขายเป็น end-to-end นะฮะก็คือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับทางฝั่ง SCJR เนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถขนส่งการขนส่งทางด้านอากาศเรือนะครับตรงนี้เราจะทำให้SCGJWD นะสามารถที่จะเซอร์วิสลูกค้าได้เป็น end-to-end จริงๆนะครับเพราะว่าโลจิสติกส์ทุกบริษัทก็ประกาศว่าทุกอย่างจะเป็น end-to-end แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะทำได้ end-to-end จริงๆมันมีน้อยมากนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดแข็งที่เราสามารถที่จะทำได้ครับนะครับถ้าดูในแง่ของ product บ้างครับเพราะว่าดูแล้วการขนส่งในแง่ของตัวของ SCG เดิมเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับมันก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับในเครือของเขาไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทปิโตรเคมีหรือว่าสินค้าพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะไปเสริมสร้างในแง่ของตัว JWD เดิมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับคือตรงนี้ผมคิดว่า
เราเองต่างกันตรงที่ว่าทาง SCG มีเบสคาร์โก้พอมีเบสคาร์โก้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าขยายธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็การที่ SCG ผมยกตัวอย่างเช่นในการลงทุน SCG เนี่ยไปลงทุนที่เวียดนามนะครับในส่วนของตัว Petrochemical Complex นะครับใหญ่มากนะครับที่ลอนเซินนะครับตรงนั้นก็เป็นเบสคาร์โก้ให้กับ SCG JWDนะครับตรงนี้เรามีสัญญาอยู่ประมาณ4ปีนะครับก็ตรงนี้จะสามารถที่จะเป็นเบสคาร์โก้ให้กับเราในการที่จะขยายธุรกิจในเวียดนามได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็แตกต่างจากในอดีตที่เราเองเราต้องเข้าไปหาลูกค้าหรือไปทำอะไรทุกอย่างเองไม่มีเบสคาร์โก้แล้วก็เริ่มจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะขยายธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนะครับถ้าดูจากโครงข่ายของกลุ่ม SCG เองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้าปลีกในต่างประเทศต่างๆตรงนี้มันเป็นตัวที่ช่วยหนุนได้อีกทางไหมในแง่ของโลจิสติกของเราด้วยแน่นอนครับเรื่องค้าปลีกเนี่ยก็ทาง SCG เองก็มี Global House มีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับครับแล้วก็กำลังจะไปขยายในต่างประเทศด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบสคาร์โก้ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการเริ่มต้น business ในต่างประเทศได้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะนำเสนองานนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเบสคาร์โก้ของ SCG เนี่ยเป็นเบสในการที่จะทำธุรกิจก็พูดง่ายๆก็คือไม่จำเป็นต้องไปลงทุนแล้วก็ขาดทุนตั้งแต่วันแรกนะฮะวันแรกเราก็สามารถที่จะเริ่มธุรกิจแล้วมีรายได้มีกำไรหล่อเลี้ยงบริษัทได้เลยครับครับนะฮะก็เท่าที่ฟังดูคุณชวนินทร์ฮะก็การรวมกันระหว่าง SCG Logistics กับเรานี่น่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายฐานในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้รายได้รวมกันเกือบ 30,000 ล้านเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือมีรายได้จากต่างประเทศแค่ 4,000 ล้านนะครับเราก็พยายามที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศที่กำลังเติบโตอยู่เนี่ยนะฮะให้มีรายได้รวมในปีประมาณสัก2027เนี่ยเป็นครึ่งๆนึงคือ 50-50 นะครับในส่วนของตัวต่างประเทศ 50% ในส่วนของตัวเมืองไทย 50% ครับเอาในมุมของการที่ JWD จะ contribute ให้กับบริษัทร่วมทุนใหม่แห่งนี้ได้เนี่ยจุดแข็งตรงไหนของเราจะถูกนำไปใช้เป็นหลักจุดแข็งของ JWD เนี่ยเราจัดตลาดที่เป็นตลาดที่ต้องการความเชี่ยวชาญความชำนาญเป็นพิเศษอย่างเช่นตลาดอาหารห้องเย็นนะครับแล้วตลาดออโตโมทีฟนะฮะณวันนี้เราก็เซอร์วิสให้ออโตโมทีฟ EV car ของจีนหลายยี่ห้อนะครับตอนนี้ที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับเราก็ทำเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีตลาดที่เป็นเคมีอันตรายนะครับธุรกิจใหม่ๆเช่นในส่วนของตัว B2C อย่างเช่นห้องเก็บของส่วนตัว Self Storage อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นพอร์ตโฟลิโอในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะขยายธุรกิจได้ครบหน้าตักนะครับเพราะว่าเราเซอร์วิสทั้ง B2B แล้วก็มี B2C ด้วยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นจุดแข็งนะครับก็ภาพของ SCG JWD ในการที่ควบรวมกันเนี่ยผมคิดว่ามันเสริมกันในเรื่องของตัวความครบวงจรนะครับแล้วก็ความครบถ้วนในแง่ของตัว product ของ service ที่เรามีให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าทาง SCGL เน้นทางด้านอุตสาหกรรมของเราเองก็จะไปทางฝั่งอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมมากขึ้นครับนะครับถ้าดูอีกส่วนหนึ่งกรณีของ B2C แบบนี้เนี่ยตัวของ SCG เดิมนะฮะ SCGL เนี่ยที่อยู่ของเครือปูนซีเมนต์ไทยนะฮะไอ้ตรงนี้ในส่วนของมันมีอีกอันหนึ่งที่เป็น SCG Express ตัวเนี้ยมันรวมมาอยู่ในนี้ด้วยไหมครับคือ SCG Express เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้รวมเข้ามานะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการที่กำลังปรับกระบวนการในการทำงานนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแข่งขันของExpress ทั้งพี่ๆทั้งสองท่านทราบดีว่าแข่งขันกันโหดมากนะครับก็ทางเราเองเราก็พยายามจะปรับกระบวนการนะครับแล้วก็ลดขนาดตลาดลงก็คือเราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นที่ B2C เป็นหลักแล้วนะครับเราก็คงจะมุ่งเน้นไปทาง B2B2C นะครับเป็นสินค้าที่สามารถที่จะเซอร์วิสลูกค้าที่เป็นกลุ่ม B2B แล้วก็จะมุ่งเน้นไปในขายใน B2C แล้วก็จะช่วยเขาในการที่จะขนส่งไปถึงปลายทางด้วยแต่เราคงจะไม่โฟกัสที่ตลาดที่เป็น B2C จริงๆที่จะต้องแข่งขันกันสูงนะครับก็ตรงนี้เรายังไม่ได้รวมเข้ามาแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากปรับกระบวนการในการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้สามารถที่จะมีกำไรได้เราก็จะควบรวมเข้ามาอีกทีนึงครับทีนี้มาดูในส่วนของการรวมงบการเงินนิดหนึ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ทำ EBT แล้วเสร็จถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ครับจริงๆเรารวมงบการเงินได้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
โอเคก็คือเราเพิ่มทุน PP ไปให้เขาเรียบร้อยเขาถือหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควบรวมเข้ามา 100% แล้วครับเรากำลังมองฐานของรายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่เท่าตัวหลังจากที่รวมแล้วคือจริงๆไซส์บริษัทของ SCGL กับ JWD เดิมเนี่ย SCGL เล็กกว่านิดหน่อยเองนะครับก็แต่ส่วนของตัวรายได้เองเนี่ยรายได้ของเขาอะมากกว่าเราประมาณสัก4เท่านะครับรายได้ของ JWD ปีที่แล้วประมาณสัก 6,000 ล้านรายได้ของSCGL ประมาณ 24,000 ล้านนะครับ24,000 ล้านนะครับก็รายได้รวมกันก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประมาณสักเกือบ 30,000 ล้านนะครับส่วนกำไรเองเนี่ยก็น้อยกว่าทาง JWD นิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็แสดงว่าในส่วนของตัว EPS per share หรือทางส่วนของตัวกำไรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก1เท่านะครับแบบนี้คงต้องถามต่อคือรายได้เขาเยอะมากแต่ดูเหมือนอัตรากำไรนี่จะน้อยกว่าเราอยู่เยอะเหมือนกันมันมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเรากับเขาคือในส่วนของตัว SCGL เนี่ยทำในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นวอลลุ่มเป็นบัลค์คาร์โก้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเช่นปิโตรเคมีคอลมีวอลลุ่มเยอะมากแต่ว่ามาร์จิ้นในการบริหารก็ค่อนข้างที่จะต่ำเพราะวอลลุ่มเยอะนะครับแล้วก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมด้วยนะครับในส่วนของตัวคอนสตรัคชั่นแมทเทเรียลเช่นกันนะครับแต่ทาง JWD เนี่ยทำธุรกิจในแง่ของตัวสินค้าที่ต้องการเป็นไฮแวลูนะครับอย่างสินค้าแช่แข็งอย่างเงี้ยนะครับสินค้าทางด้านรถยนต์สินค้าเคมีอันตรายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ณวันที่รวมกันเนี่ยรายได้ในส่วนของตัวรายได้เนี่ยต่างกัน4เท่านะครับคือเขามากกว่าเรา4เท่าแต่กำไรเรามากกว่าเขาประมาณสักถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจก็ห่างกันประมาณสักเกือบ4เท่าเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตอนนี้หน้าที่ของทางผมเองก็คงจะต้องพยายามที่จะบูสต์ในส่วนของตัว GP margin ในส่วนของตัวกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับทีเนี้ยในการรวมกันครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าฐานทุนเราใหญ่ขึ้นนะครับจาก 3,000 ล้านกลายเป็น 23,000 กว่าล้านนะครับเราก็ยังมีรูมในการที่จะ raise เงินได้อีกประมาณสัก 15,000 ล้านนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยเราเองต้องทำทั้ง2ส่วนคือทั้ง organic แล้วก็ inorganic growth ด้วยครับจะทำให้ตัว margin ของเราเนี่ยผลักดันให้มันดีขึ้นครับผมโอเคเอาก่อนรวมงบนี่JWD เราอัตรากำไรนี่อยู่ประมาณสัก 7-8% หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดตัวอัตรากำไรสุทธิปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 11% ครับ 11% ใช่ครับส่วน SCG อยู่ประมาณสัก 3% 3-4% ครับโอเครวมแล้วตรงนี้มันก็น่าจะลดแน่นอนถูกไหมคุณชวนินฮะใช่ครับจะลดลงมาเหลือประมาณสัก6%นะครับ 6% จากยอดขายครับแต่ท็อปไลน์คือรายได้มันจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยประมาณ4เท่าครับ4เท่านะครับมีการกำหนดเป็นเป้าหมายไหมครับว่าเออโอเคละตอนแรกๆควบรวมกันด้วยทั้ง2บริษัทที่มีความแตกต่างกันแบบนี้เนี่ยจากเดิมใน 11% ลดลงเหลือ6เนี่ยมันมีเป้าหมายไหมครับว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องโดยเฉลี่ยแล้วมันควรจะอยู่ที่ระดับประมาณสักเท่าไหร่คือเราคิดว่าเราจะพยายามที่จะผลักดันในตัวกำไรกลับไปให้เท่า JWD เดิมนะครับหรือใกล้เคียงเนี่ยภายในปี2027นะครับก็ช่วงนี้ในส่วนของตัวการควบรวมกันเนี่ยจริงมีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าเราจะผลักดันเรามีแผนในกลยุทธ์ในการที่จะขยายงานยังไงก็อย่างที่ผมเรียนก็คือขยายในต่างประเทศที่มีรูมในการเจริญเติบโตอีก9ประเทศรวมถึงจีนตอนใต้ที่เรามีทาง SCG Network อยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีรายได้และมีผลกำไรเพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนของตัวเบสคาร์โก้ของ SCG เองเนี่ยที่มีกำไรค่อนข้างต่ำเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเบสของเราในการที่จะขยายงานไปรับลูกค้าด้านนอกได้อีกนะครับก็ตรงนี้เชื่อมั่นว่าอัตรากำไรสุทธิหรืออัตรากำไรขั้นต้นเองก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับคุณชาวนินทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วหากว่าวันข้างหน้าเราจะไปทำอะไรร่วมกับทาง SCG Express ด้วยเนี่ยในมุมของผู้ประกอบการโลจิสติกแล้วก็ดูจากสถานการณ์ของบรรดา Express ที่เราก็เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะครับมันมีแนวทางหรือมีแนวปฏิบัติอย่างไรที่จะสามารถกอบกู้สถานการณ์ของพวกเรา Express ตรงนี้ได้คือผมคิดว่าเรา SCG JWD เองเนี่ยไม่ได้มีธุรกิจแค่ Express นะครับบางบริษัทอาจจะทำแค่ Expressของเราเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในเครือแล้วก็มีธุรกิจค่อนข้างเยอะน
ะครับเราไม่สามารถที่จะมองธุรกิจ Express เป็นธุรกิจที่ stand alone ได้ในแง่ของตัว SCG JWD นะครับเราต้องเหมือนกับว่าใช้Express เนี่ยในการที่มีกระบวนการจัดการที่จะทำให้สามารถที่จะส่งของไปถึงลูกค้าปลายทางหรือเป็น Last Mile Delivery ได้แต่ Business ที่เราสามารถที่จะทำก่อนหน้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางน้ำเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะทำเงินได้แล้วก็ในการที่Express เนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนี่ยตอนนี้เราก็มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเราจับมือกับไทยโพสต์เราจับมือกับ Flash เพื่อที่จะทำในการขนส่งเย็นก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนในแง่ของตัว drop off ลงทุนในสาขาในต่างจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ utilize asset ของพาร์ทเนอร์ที่เรามีนะครับกลุ่ม SCG JWD ก็คงจะใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าถ้าลงทุนเองเนี่ยก็อย่างที่พี่ๆทราบก็คือว่าต่างคนก็ต่างลงทุนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตลาดที่แข่งขันกันดุเดือดนะครับเราเองเราก็ดาวไซส์ในแง่ของตัว SCG Express ลงมาแล้วนะครับก็ผมคิดว่าแนวทางของเราคงจะเป็นแบบนี้ครับโอเคก็คือเอาโลจิสติกหลายๆประเภทมาแชร์ทรัพยากรร่วมกันแล้วก็ไปใช้ไปยูทิลไลซ์เอาสาขาของพันธมิตรด้วยนะฮะก็ไม่ต้องไปลงทุนเองคุณชาวนินขอบพระคุณฮะวันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวหาโอกาสหน้าสนทนากันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชาวนินบัณฑิตกฤษดาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ SCGJWD Logistics หรือว่า SJWD นะครับก็คงจะได้เห็นภาพเบื้องต้นก่อนระยะสั้นคือไตรมาสแรกของปีนี้ก็จะได้เห็นการงบนะฮะของรวมกันระหว่างตัวของ JWD เดิมนะฮะกับตัวของSCGL หรือว่าตัวของ SCG Logistics เนี่ยฮะก็มารวมกันนะครับแล้วก็อย่างที่ทางคุณชวรินทร์พูดถึงนะครับว่ารายได้เนี่ยมันเป็นสีเท่านะของ JWD แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของอัตรากำไรเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวลำดับแรกเนี่ยเราต้องทำความคุ้นชินกับชื่อใหม่ก่อนคือ SJWD ใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้เราก็จะ JWD JWD จนมันติดปากกันนะฮะครับโอเค SJWD ทีนี้ในเรื่องของอัตรากำไรที่คุณสุภชัยได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะผมว่ามันเป็นไฮไลท์สำคัญตัวหนึ่งนะแล้วมันเป็นไฮไลท์ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางความเป็นไปของผลประกอบการของ SJWD ในช่วงหลังจากนี้ด้วยรายได้เพิ่มขึ้น4เท่าแต่ดูเหมือนอัตรากำไรอาจจะหดตัวลงแต่แน่นอนฮะด้วยวอลุ่มที่มันเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวเนี่ย4เท่าตัวเรากำลังพูดถึง 400% แต่เมื่อครู่เนี่ยคุณชาวนินบอกว่าก่อนนั้นนี่ของ JWD อัตรากำไรสุทธิอย่างปี65หรือปี65 9เดือนนะฮะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 11% ใช่ 11% เนี่ยครับหลังจากที่รวมงบการเงินกับทาง SCG Logistics แล้วอาจจะลงมาเหลือประมาณสัก 6% 6% แต่สำคัญคือท็อปไลน์รายได้มันพุ่งไป4เท่าไงอ๋อแล้วก็แน่นอนฮะพอเมื่อมีการรวมธุรกิจกันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหากว่าขั้นตอนของการทำ Entire Business Transfer หรือว่า EBT ที่เราพูดถึงเนี่ย Entire คือทั้งหมดนะ business ก็คือธุรกิจ transfer คือการโอนย้ายนะคือเมื่อขั้นตอนกระบวนการตรงนั้นแล้วเสร็จเนี่ยคุณสุขชัยฮะเหมือนกับกรณีของทหารไทยธนชาติใช่ไหม TTB ในปัจจุบันเนี่ยใช่คือมันจะมีการใช้ทรัพยากรเนี่ยร่วมกันมากขึ้นนั้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้นนั่นหมายถึง utilization rate นะฮะของแต่ละหรือว่าของทรัพย์สินแต่ละรายการมันจะสูงขึ้นนะนั่นหมายถึงต้นทุนต่อหน่วยที่มันจะลดลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตรากำไรเนี่ยมันมีโอกาสจะขยับขึ้นได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจโดยเฉพาะในต่างประเทศนะที่ของ SCG เขามีฐานอยู่นั่นหมดนะที่เป็นคลังสินค้าหรือว่าเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นจุดรับส่งสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ในมุมของการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วนะฮะครับแล้วก็ถ้ามองในเชิงของขนาดที่ใหญ่ขึ้นบริการนะฮะประเภทของบริการที่มีมากขึ้นมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการประหยัดเชิงขนาดหรือว่า economy of scale ในด้านของการลงทุนในหลายๆมิติด้วยนะฮะก็ในชั้นต้นอัตรากำไรสุทธิอาจจะหดตัวนะแต่อย่าลืมว่าท็อปไลน์เนี่ยมันพุ่งไป4เท่าแต่ในระยะกลางระยะถัดไปโดยเฉพาะหาว่าทำ EBT แล้วเสร็จนะฮะผมว่าอัตรากำไรเนี่ยมันจะขยับขึ้นได้ไม่ยากเมื่อมันเริ่มมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้นละนะครับก็ลองติดตามดูนะฮะสำหรับ SJWD นั่นเองนะครับ